ปชปทำงานเชิงรุกเฉลิมชัยลงมือทำให้เห็นนำทัพประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งประชาชนการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12:40 น.เจนจิรายันปชปทำงานเชิงรุกชี้เฉลิมชัยลงมือทำให้เห็นนำทัพประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งประชาชนให้ประเทศมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมวันที่20ตุลาคม67นางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตั้งแต่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทได้มุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องทรัพยากรเคียงคู่ไปกับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมาตลอดตั้งแต่การตอบข้อถามของส.ส.ในสภาที่เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ป่าโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเร่งรัดกระบวนการภายใต้อำนาจของกระทรวงนายทหารคนสนิทให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนและการกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าในปัจจุบันโลกเข้าสู่สภาวะโลกรวนต้องเผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งยังมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเช่นน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้งตลอดจนวางแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการดำรงชีพของมนุษย์นางสาวเจนจิรากล่าวต่อว่าในสัปดาห์นี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานใน3เรื่องสำคัญได้แก่1การเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสีย2ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกับการบุกรุกพื้นที่ป่าตรวจสอบการบุกรุกในพื้นที่ให้ชัดเจนและรายงานการพบเจอพื้นที่ที่มีการบุกรุกและ3ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับธุรกิจที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อคงความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งภารกิจที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทในการเดินทางไปภูเก็ตครั้งนี้ได้มีการไปติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้วที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงจึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแก้ปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยทันทีด้วยการติดตั้งรั้วไม้ดักทรายคู่ขนานแบบซิกแซกระยะทางกว่า500เมตรเพื่อดักตะกอนทรายและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งและได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบริเวณเทือกเขานาคเกิดและพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นที่ป่าเทือกเขากำมะลาจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานเชิงรุกและเป็นสิ่งพิสูจน์การทำงานอย่างหนักของนายเฉลิมชัยเพื่อสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมและจากการทำงานจริงปฏิบัติอย่างรวดเร็วนี้จะได้มีการจัดทำเป็นนโยบายพรรคเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายทำหนังสือแจ้งว.วชิรเมธีรอกลับไทยแจ้งปมเทศอวยดิไอคอนเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 20:13 น.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ทำหนังสือแจ้งว.วชิรเมธีรอกลับไทยแจ้งปมเทศอวยดิไอคอนและประเด็นเอกสารพาดพิงหนุ่มกัญชัยกรณีเพจ Facebook พระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธีออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีความเกี่ยวข้องกับดิไอคอนแล้วพาดพิงบุคคลที่3อย่างหนุ่มกัญชัยแต่โพสต์เพียงไม่นานก็ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีใครชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีเท่าตัวท่านว.วชิรเมธีเองทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งกรณีเอกสารการชี้แจงที่มีการพาดพิงบุคคลที่3นั้นว่าเป็นเอกสารจริงที่ท่านว.วชิรเมธีจัดทำขึ้นมาเองจริงหรือไม่รวมถึงกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านว.วชิรเมธีรับกิจนิมนต์เข้าไปเทศที่บริษัทดิไอคอนจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมะสมในเนื้อหาการเทศทั้งหมดต้องรอท่านว.วชิรเมธีกลับมาชี้แจงต่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเท่านั้นโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายมีหนังสือไปที่ไร่เชิญตะวันแล้วขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดการที่ท่านว.วชิรเมธีจะกลับมาประเทศไทยเนื่องจากช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านเนลวชิรเมธีไปจำพรรษาที่วัดที่ท่านสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นว.วชิรเมธีงานเข้ากรมป่าไม้รุดสอบไร่เชิญตะวันบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแพรรี่โพสต์คลิปว.วชิรเมธีสอนธรรมะเรื่องยุงผิดจากข้อเท็จจริงคนดูเป็นล้านหลักฐานเด็ดถึงมือหนุ่มกัญชัยเพจดังเตือนพวกแม่ทีมหุบปากเงียบดีกว่าเด่นออนไลน์วันที่20ตุลาคม2567 14:17 น.ข้อมูลหลังบ้านถึงมือเกือบหมดแล้วหลักฐานเด็ดถึงมือหนุ่มกัญชัยแล้วเพจดังเตือนพวกแม่ทีมหุบปากเงียบดีกว่าเปิดออกมามากกว่านี้จะไม่มีแผ่นดินให้ซุกหัวอยู่กันนะรอลุ้นตำรวจเตรียมออกหมายจับล็อต2แม่ทีม The Icon Group ล่าสุดเพจดราม่า Addict Post ข้อความถึงเหล่าแม่ทีมที่ชอบเย้ยวๆใส่สื่อกับพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยให้ระวังตัวให้ดีเพราะหลักฐานเด็ดถึงมือแล้วว่าอ่านข่าวกัญชัยเจ็บปวดตอบคนถามภูมิใจสะใจไหมขณะอ่านข่าว3บอสดาราเข้าเรือนจำอ่านข่าวหนุ่มกัญชัยเปิดแชทโค้ชลูกขายซัดอย่ามั่นหน้าไม่ควรมานั่งรายการควรนั่งในคุกเอาจริงๆกูว่าแม่ทีมทั้งหลายที่หุบปากอยู่เงียบๆดีกว่ามั้งจะบอกให้รู้ว่าข้อมูลหลังบ้านพวกมึงนะถึงมือเฮียหนุ่มกับสื่อหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกข้อมูลในเว็บของบริษัทที่เอาไว้แจกจ่ายให้ลูกทีมเอาไปโพสต์โปรโมทเอกสารที่ส่งเวียนกันในลูกทีมและแม่ทีมทั้งหลายแลหรือพวกไฟล์วิดีโออบรมสัมมนาของแม่ทีมที่มึงสอนลูกทีมว่าให้ไปชวนเชื่อแบบไหนกับพวกซาวคลาวที่มึงพยายามลบๆกันแทบเกลี้ยงหลังจากบอสมึงถูกจับก็ไปถึงสื่อเกือบหมดแล้วนี่กูนั่งดูละครสั้นของบรรดาบอสพวกมึงที่ทำเล่าชีวประวัติกำลังนั่งขำอยู่เลยเนี่ยไปเย้ยวๆใส่สื่อกับเฮียหนุ่มมากๆเดี๋ยวเขาเปิดออกมามากกว่านี้พวกมึงจะไม่มีแผ่นดินให้ซุกหัวอยู่กันนาปอลอหลังบ้านมึงจัดไฟล์เป็นระเบียบดีนะอันนี้ชื่นชมดูง่ายดี